เอาต้นตัวนี้ครับได้จากมาเป็นพลังงานกับชลนี่แล้วก็พลังเป็นเราจะต่อไปใช้ต่อเครื่องในอุปกรณ์เหล่านี้ครับซึ่งในระบบจะใช้เป็นรอตู้ของขาดนะครับใช้หมดเลยแต่ว่าคนละหน้าที่กันแล้วเดี๋ยวเราจะบอกทางการบอกอีกทีนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นในส่วนของอุปกรณ์เหล่านี้ครับจะถูกให้ควบคุมการทำงานโดยใช้ระบบ PLC ครับโดยที่หลายคนได้เรียนรู้แล้วว่า PLC คืออะไรแต่ขอเกริ่นไว้นะว่าเจ้าระบบ PLC เนี่ยก็จะเป็นระบบที่ใช้ควบคุมเราอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เกิดในรูปแบบที่เราต้องการนะครับโดยที่เจ้า PLC ตัวนี้ก็จะควบคุมเครื่องนี้นะครับซึ่งการทำงานของมันก็จะเหมือนกับการเขียนโปรแกรมอะไรนะครับแต่ว่าการรีบูทเอาของข้อมูลออกมาของมันเนี่ยจะอยู่ในรูปแบบของกระแสไฟฟ้าครับก็คือรับข้อมูลจากการใช้ไฟฟ้าเป็นสัญญาณแล้วก็ปล่อย